คณะสาขาไหนในมหาวิทยาลัยใดที่ไม่มีการยื่นคะแนนทีแกตทีแพทในรอบที่3 admission ในรอบนี้มาเอาใจต่างจังหวัดใกล้บ้านมีคณะสาขาไหนบ้างนะครับมาดูกันก่อนน้องๆจะไปดูคลิปนี้นะครับพี่คุยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องอยู่แพชชั่นรวมถึงนะครับช่องทางโซเชียลมีเดียของอยู่แพชชั่นออนไลน์ด้านล่างนี้เลยครับสวัสดีครับนี่โค้ชเอง EP นี้มาเจอกับโค้ชพี่กรณ์นะครับที่วันนี้จะมาบอกมหาวิทยาลัยอีก7มหาวิทยาลัยต่อจากโค้ชบัตรครั้งที่แล้วเลยครับซึ่งในครั้งนี้เราจะเน้นมหาวิทยาลัยที่เป็นต่างจังหวัดเอาใจของคนที่อยากเรียนไกลบ้านกันบ้างครับแต่ก่อนจะไปดูกันนะครับพี่โค้ชก็จะมาขอแนะนำสิ่งดีๆนะครับที่ช่วยพี่น้องเนี่ยสอบติดมหาวิทยาลัยได้มากขึ้นไปดูกันเลยปวดหัวไหมกับการเตรียมสอบเข้ามหาลัยเรียนที่อยู่แพชชั่นมีโค้ชส่วนตัวมืออาชีพวางแผนการเรียนการสอบแนะนำให้หมดไม่ต้องกังวลราคานี้ชำระครั้งเดียวจะสอบติดรุ่นพี่สอบติด 100% สมัครเลยแล้วจะมีคณะสาขาไหนบ้างนะครับมาเริ่มกันที่แรกเลยครับก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับคณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะครับก็จะมี2เอกด้วยกันนะครับเอกแรกคือเอกฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล2นะครับคือฟิสิกส์เอกเชิงวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ครับโดยทั้งหมดครับจะใช้คะแนนในกลุ่มสาระต่างๆนั่นเองครับและมาต่อกับวิทยาลัยสหวิทยาการดิจิตอลนะครับวิชาเอกแรกครับวิชาเอกการออกแบบในการสร้างเกมครับเอกที่2ครับเป็นเอกแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟคนานาชาติและเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์พวกนี้จะใช้คะแนน A level ทั้งหมดเลยครับและมาต่อมหาวิทยาลัยที่2ครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีคณะอุตสาหกรรมเกษตรครับทุกสาขาเลยใช้คะแนน A level ครับ3นะครับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับทุกสาขาเลยจะใช้เกรดเฉลี่ยทั้งหมดเลยครับมาต่อกันที่มหาวิทยาลัยที่4เลยนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับซึ่งเปิดรับเนี่ยหลายคณะหลายสาขามากเลยครับมาดูอันแรกเลยครับคณะมนุษยศาสตร์นะครับทุกสาขายกเว้นสังคมศาสตร์และพฤติกรรมนะครับจะใช้คะแนน A level และคะแนนเกรดเฉลี่ยนะครับร่วมกันในบางตัวมาดูคณะต่อมาครับคณะวิจิตรศิลป์นะครับทุกสาขาเลยนะครับที่ไม่เอาทีแกตทีแพทยกเว้นนะครับคณะสาขาจิตรกรรมและศิลปะภาพพิมพ์นะครับที่ไม่มีการเปิดรับและคณะต่อมาครับเป็นคณะสังคมศาสตร์นะครับสาขาอาเซียนและสังคมวิทยาครับที่มีการใช้แค่ A level เท่านั้นครับมาต่อกันที่คณะวิทยาศาสตร์ครับคณะวิทยาศาสตร์ยังมีโครงการรับตรงหลายสาขาเลยครับมีสาขาอะไรบ้างครับวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมธรณีวิทยาวิทยาการคอมพิวเตอร์รวมถึงนะครับวิทยาการวิทยาศาสตร์ข้อมูลทั้งหมดนี้ใช้คะแนน A level ครับมาดูคณะเทคนิคการแพทย์ครับสาขารังสิตเทคนิคก็ใช้คะแนน A level เหมือนกันครับคณะเศรษฐศาสตร์นะครับเฉพาะโครงการควบ2ปริญญานะครับจะใช้เฉพาะคะแนน A level คณะการสื่อสารมวลชนนะครับสาขานิเทศศาสตร์และภาพยนตร์และภาพนิ่งจะใช้คะแนน A level เหมือนกันครับคณะนิเทศศาสตร์นะครับก็ใช้คะแนน A level และสุดท้ายนะครับวิทยาลัยนานาชาติวัฒนกรรมดิจิตอลวิศวกรรมซอฟต์แวร์หลักสูตรนานาชาติจะใช้คะแนนภาษาอังกฤษครับ5นะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเกือบทุกคณะจะใช้เกรดเฉลี่ยนะครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับน้องอย่าลืมเช็คกฎเกณฑ์ดีๆนะครับ6ครับมาดูมหาวิทยาลัยนเรศวรครับมีคณะอะไรบ้างมาดูกันเลยครับคณะแรกครับคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับสาขาการบริการและสาธารณสุขจะใช้คะแนนเกรดเฉลี่ยและ A levelคณะต่อมาครับคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารนะครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาการเงินจะใช้เกรดเฉลี่ยและคะแนน A level ครับมาดูคณะต่อมาเลยครับคณะสุดท้ายของมหาวิทยาลัยสวนนะครับคณะมนุษยศาสตร์มี2สาขาด้วยกันนะครับสาขาแรกคือสาขาเอกภาษาอังกฤษจะใช้ทั้ง A level และเกรดเฉลี่ยครับแต่ถ้าเป็นเอกดุริยางคศิลป์นะครับจะใช้เกรดเฉลี่ย 100% เลยมาดูมหาวิทยาลัยสุดท้ายแล้วนะครับคือมหาวิทยาลัยพะเยานะครับมาดูคณะต่างๆเลยครับคณะแรกเลยนะครับก็คือคณะการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สาขาการบัญชีจะใช้ทั้งคะแนนเกรดเฉลี่ยและ A level ครับคณะที่2ครับคณะพยาบาลศาสตร์นะครับจะใช้ทั้งเกรดเฉลี่ยและ A level เหมือนกันครับมาดูอันที่3เลยครับคือคณะเภสัชศาสตร์การบริบาลทางเภสัชกรรมนะครับจะใช้คะแนนทั้ง A level และเกรดเฉลี่ยเลยครับมาดูคณะต่อมาเลยครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ยกเว้นนะครับโยธาทุกสาขานะครับจะใช้เกรดเฉลี่ยมาดูคณะสุดท้ายเลยนะครับคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับมีสาขาอะไรบ้างนะครับสาขาแรกครับสาขาอนามัยชุมชนอันที่2ครับอนามัยสิ่งแวดล้อมอันที่3นะครับส่งเสริมสุขภาพนะครับและอันสุดท้ายนะครับอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยทุกสาขานะครับใช้ A level 100% เลยครับ
สำหรับในรอบแอดมิชชั่นนะครับในแต่ละมหาวิทยาลัยเลยนะครับจะสามารถกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกได้เองทำให้ในแต่ละมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายในการสอบเข้าคัดเลือกเยอะเลยนะครับดังนั้นนะครับน้องต้องศึกษากฎเกณฑ์ให้ดีนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ชอบใน EP นี้พี่โค้ชเองก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง You Passion Group รวมถึงนะครับช่องทางโซเชียลมีเดียออนไลน์นะครับของช่อง You Passion Online ทางตรงนี้นะครับสำหรับใน EP หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาบอกกันนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับ EP นี้พี่โค้ชก่อนนะครับขอลาตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายปวดหัวไหมกับการเตรียมสอบเข้ามหาลัยเรียนที่อยู่แพชชั่นมีโค้ชส่วนตัวมืออาชีพวางแผนการเรียนการสอบแนะนำให้หมดไม่ต้องกังวลราคานี้ชำระครั้งเดียวจะสอบติดรุ่นพี่สอบติด 100% สมัครเลย